ผ่านไปแล้ว2ยกเหลืออีก1ยกตอนนี้อยู่ระหว่างพักเหลือนาทีกว่าๆสู้ต่อไปครับจบไปนะครับสำหรับการซ้อมของวันนี้วันนี้เราทำเซตที่สวิสสปอร์ตนะครับ3ยกนะครับยกละ20นาทีพักระหว่างยก7นาทีนะครับผมเรียบร้อยโอเคสำหรับวีล็อกนี้เราเพิ่มเข้ามาคือช่วงตอบคำถามนะครับคุณกัปตันจิถามว่าอานจักรยานเนี่ยครับเราจะตั้งยังไงให้มันละหน้าเพราะว่าดูจากตัวอานเองเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนเลยที่มันเป็นแบนๆให้เราตั้งให้มันระนาบได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีอันนี้ส่วนตัวผมเองนะครับคนอื่นตั้งไงผมไม่รู้แต่อันนี้คือที่ผมตั้งก็คือพอดีผมมีเจ้าอุปกรณ์อันนี้นะครับเป็นระดับน้ำที่เอาไว้ติดหัวกล้องถ่ายรูปครับผมก็เห็นว่าเล็กๆต้องมามีระดับน้ำนะครับผมก็มาจับนะครับมาจับตรงรางนะครับมาจับตรงรางของอานนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวรางเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะต้องมีแนวระนาบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมตั้งเจ้าตัวอานจักรยานให้มันระนาบนะครับแล้วก็คุณกัปตันจิถามอีกว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยเวลาที่เรานั่งเราควรจะนั่งตรงไหนนะครับก้นเราควรจะอยู่ตรงไหนคือก้นเราควรจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ใหญ่ที่สุดนะครับตรงที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้คือส่วนที่รับน้ำหนักก้นของเรานะครับอย่าให้ตัวเนี่ยมันถ่ายมาข้างหน้านะครับถ้าถ่ายมาข้างหน้านะครับไอตัวด้านหน้าของอานเนี่ยครับมันก็จะไปกดไอตัวจุดอ่อนไหวของเรานะครับมันก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับหรือถ้าเราตั้งอานงุ้มลงนะครับตัวเรามันก็จะไหลลงนะครับไหลลงก็เหมือนเดิมครับมันก็จะไปกดทับไอจุดอ่อนไหวของเรานะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราหนึ่งขี่ไม่ได้นะครับก็เกิดอาการบาดเจ็บจนสุดท้ายขี่จักรยานไม่ไหวนะครับเพราะมันจะเจ็บเกินไปนะครับหรือถ้าเราแงนเกินนะครับเจ้าตัวอานนี่แงนเกินก็เหมือนเดิมครับมันก็ไปกดทับไอตัวจุดอ่อนไหวของเราเช่นกันนะครับก็คือเพราะนั้นเนี่ยอานมันมีหลายลักษณะนะครับก็ลองดูนะครับอานใครอานมันนะครับแต่ว่าที่ผมใช้ก็คือผมใช้เจ้าตัวรางเนี่ยครับเป็นแนวระนาบนะครับคือพยายามตั้งรางให้มันระนาบแล้วก็คราวนี้เราก็ลองไปขี่ดูนะครับลองไปขี่ดูว่ามันเป็นไงครับมันลงหรือมันขึ้นยังไงแล้วก็ปรับเล็กน้อยนะครับปรับเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกี่อันนะครับถ้าผมตั้งเจ้าตัวรางเนี่ยระนาบได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะโอเคนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเหมือนว่าที่โรงงานเขาก็ออกแบบมาแบบนั้นเหมือนกันนะครับให้เรานั่งแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมส่วนในรูปนะครับที่คุณกัปตันจิถามมาว่าในรถของเขาที่ตั้งเอาไว้อานตอนเนี้ยมันเป็นยังไงก็ผมดูแล้วหน้ามันทิ่มลงนะครับหน้ามันทิ่มลงคุณกัปตันจิก็ลองปรับให้มันกลับมานิดนึงนะครับหรือว่าถ้ามีไออุปกรณ์อย่างงี้ซื้อได้ตามร้านถ่ายรูปนะครับก็ลองหามาเล่นดูนะครับหรือว่าจะลองใช้มือถือใช้อะไรหรือว่ามีระดับน้ำเล็กๆก็แล้วแต่นะครับหาวิธีการดัดแปลงเอานะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับเรื่องคำถามจากทางบ้านมาเพิ่งจะเคยมาที่ศูนย์ Mercedes-Benz นะครับไม่ใช่อะไรมารับพี่ข้างหลังตรงนี้นะครับนี่มารับรุ่นพี่นะครับเอารถมาซ่อมกลับบ้านไม่ได้หนูกระสายผมเลยต้องแทนวันนี้เป็นบุญจริงๆนะครับได้มาเหยียบศูนย์เบนซ์ครั้งแรกในชีวิตเราทะเลครับจะไปหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่มีเลยนะครับไป3ร้านไปเซเว่นไปร้านยาไป CJ นะครับเมื่อวานยังซื้อได้นะครับวันนี้เกลี้ยงทุกร้านนะครับหวังว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเขาคงสั่งกันมาใหม่ก็คงจะได้มีใช้นะครับคือต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้าเราจะเข้าไปในที่แออัดที่ชุมชนนะครับช่วงนี้เราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อมันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญนะครับหน้ากากอนามัยควรที่เป็นแบบที่สามารถ
ป้องกันในตัวเชื้อไวรัสได้นะครับป้องกันแค่ฝุ่นอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องป้องกันเชื้อไวรัสด้วยนะครับผม